ุ้ยครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ข้างทางนะครับซึ่งเป็นข้างทางถนนมิตรภาพอุดรธานีขอนแก่นนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็ได้มาพักกินข้าวครับก็คือเป็นร้านไก่ย่างนะครับร้านไก่ย่างแล้วก็ร้านส้มตำนะซึ่งผมก็ได้สั่งไก่ย่างไป1ตัวนะครับแล้วก็ตำปลาอีก1ที่นะครับเรามาดูครับว่าร้านข้างทางเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนร้านแถวบ้านผมมั้ยมันจะอร่อยเหมือนที่แม่ผมตำให้กินมั้ยบอกเลยว่าแม่ผมอ่ะดับเบิ้ล1อยู่แล้วอ่ะนัมเบอร์1นะครับถนนนี้ก็คือมันจะได้ยินเสียงรถมากมายครับเพราะว่ามันอยู่ติดถนนนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนคนตรงข้างหลังนี้เป็นร้านเสริมสวยของเพื่อนนะถ้าทุกคนจะมากินนะครับก็จะอยู่หลังยูเทิร์นครับถ้ายูเทิร์นมาจากอำเภอน้ำโสมนะแล้วก็จะเข้าอุดรนะยูเทิร์นมาปุ๊บนะครับร้านอยู่ทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นร้านค้าต่างๆมี2ร้าน3ร้านนะครับเป็นร้านค้าอะไรเนี่ยร้านซ่อมแอร์นะครับต่างๆร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะอยู่แถวนี้แหละนะครับทุกคนที่ผมก็จะมากินนะครับก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยมันอยู่ที่บ้านไหมทุกคนโอเคมาลองชิมดูกันนะครับโอเคนะครับผมและนี่นะครับก็จะเป็นตำป่าแล้วก็ไก่ย่างนะครับไก่ย่างนี่ตัวละ120นะตำป่า40บาทแล้วลองจะมาลองชิมดูครับทุกคนตำป่าเนี่ยทุกคนมันเหมือนตำไทยนะเหมือนไหมเหมือนตำไทยไหมเพราะว่ามันสีแบบว่ามาดูครับว่าน้ำปลาแดกหรือที่นี่จะแซ่บมากคืออยู่แถวบ้านปะรสชาติก็เปรี้ยวครับแต่ไม่เค็มครับมันจะสไตล์ตำไทยนะครับนี่ก็จะเป็นไก่นะครับไก่นะครับทุกคนดูไก่ครับไก่ที่นี่จะพิเศษนะครับก็คือที่เห็นอะไรดำๆเนี่ยนะครับไม่ใช่งานะครับก็คือควันรถทั้งนั้นเลย มาลองชิมดูนะครับไก่ย่างมาตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้อร่อยครับอร่อยอยู่นะอร่อยอยู่ครับแต่แคปมูเนี่ยแคปมูนี่มันอาจจะนานไปแล้วนะใช่ไหมนั่นเหมือนมันกลิ่นมีกลิ่นสาบแล้วไก่ก็อร่อยไก่ไม่แห้งนะครับเนื่องจากว่าน่าจะเป็นไก่สดนั่นแหละไก่วันนี้แบบดูก้อนน้ำตาลครับทุกคนที่เป็นน้ำตาลทิพย์นะถ้าใครจะกินหวานเนี่ยก็คือกับน้ำตาลไปเลยผมเนี่ยไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าผมสไตล์ภูทรอยู่แล้วนะครับก็แบบว่ากินข้างทางได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องกินแต่ร้านอาหารร้านดีๆนะครับถ้าใครจะมาเป็นแฟนผมเนี่ยก็คือแบบว่าต้องติดดินนะครับกินขี้ถ้าผมมากินขี้ก็ต้องกินได้นะครับเดี๋ยวว่าแมลงวันอย่างเงี้ยผมก็กินได้นะนะครับทุกคนนี่ก็เป็นอกไก่นะครับคือแบบว่าผมไม่ค่อยมีใครชอบกินครับอกไก่เพราะว่ามันกระด้างครับอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนไหมเป็นไงซึ่งเป็นอาหารมื้อแรกของวันนี้นะครับซึ่งแบบว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงตอนนี้น่ะ16:16ยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเป็นอาหารมื้อแรกของผมครับตอนนี้เราก็ได้กินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็สร้างอะไรทำครับแล้วก็จะห่อพวกกระดูกเนี่ยครับไปให้มาที่บ้านนะครับโอเคเราจะไม่ทิ้งครับแม่ครับคิดตังค์ไหมครับไก่120ตังค์40ข้าว20บาทเป็น180สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับถ้าใครไว้มาอุดรเนี่ยไม่มีร้านกินข้าวก็อย่าลืมแวะมาตรงนี้ครับตรงยูเทิร์นจากอำเภอน้ำสมจะเข้าอุดรตรงยูเทิร์นตรงนี้ยูเทิร์นแรกเนี่ยคุณจะเห็นครับทางซ้ายมือคนร้านแรกมาได้เลยครับอร่อยจริงอร่อยจริงยกนิ้วให้เลยครับทุกคนก็วันนี้ไปละบ๊ายบาย